โอเคนะครับทุกคนก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับ Luna Origin นะครับก็ตามที่ได้พูดไปใน EP ที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาวิธีรีบัตรสุ่มในส่วนของสัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์ขี่ไม่ใช่สัตว์เลี้ยงเอามาฝากกันนะครับว่าวิธีรียังไงนะครับแล้วก็สัตว์ขี่นี่มันสัตว์แย่ลิ้นพันสัตว์ขี่เนี่ยมันดียังไงนะผมเดี๋ยวเราให้ดูในส่วนของสเตตัสสัตว์ขี่นะผมสัตว์ขี่เนี่ยนะครับถึงจะไม่ตรงสายเรานะครับแต่ว่ามันก็จะมีในส่วนของการบวก EXP ถึง 50% นะครับแล้วก็บวกในส่วนของลดคูลดาวน์นั่นเองครับทำให้เราเนี่ยเก็บเลเวลได้ไวขึ้นนั่นเองนะครับผมในส่วนของสัตว์ขี่นะครับแล้วเดี๋ยววิธีการรีในส่วนของบัตรสุ่มเนี่ยนะครับรีกันยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันฮะโอเคนะครับอย่างแรกเลยนะครับวิธีที่เราจะสุ่มนะครับก็คือเราจำเป็นจะต้องออกมาในส่วนของหน้าล็อกอินนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรากดเปลี่ยนบัญชีนะครับผมเลือกการเข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็ล็อกอินไปที่บัญชีเกรทนั่นเองนะครับทุกคนเดี๋ยวจะสอนในส่วนของการลบบัญชีเกรททิ้งด้วยนะครับทีนี้นะครับให้เรากดเข้าไปนะครับในส่วนของเซิร์ฟเวอร์ที่เราเลือกนะฮะแล้วก็สร้างตัวละครขึ้นมาเลยครับหลังจากที่เราเข้ามาแล้วนะครับเราก็มาดูเลยครับว่าเราจะเล่นอาชีพอะไรแล้วเราก็สร้างมาเลยครับผมอันนี้เป็นสอร์ดมาสเตอร์นะครับผมมาเราก็เลือกคอสตูมกันให้เรียบร้อยฮะเป็นขี้เกียมตัวเขียวๆนี่แหละฮะหลังจากนั้นครับเราก็ตั้งชื่อเข้าไปฮะตั้งไปเลยครับจะตั้งเป็นอะไรเอาชื่อที่ตั้งง่ายแล้วก็ไวๆแล้วกันจะต้องเติม n เข้าไปสักตัวฮะ canon โอเค canon นะฮะหลังจากที่เราตั้งชื่อตัวละครได้แล้วนะครับเขาจะพาเราเข้ามาในส่วนของหน้าเริ่มเกมนะครับให้เรากดเริ่มเกมเข้าไปเลยนะทุกคนมันก็จะส่งในส่วนของจดหมายมาให้เรานะครับมันจะขึ้นเตือนตั้งแต่หน้าโหลดเข้าไปเลยนะตรงนี้กดข้ามไปเลยนะครับไม่มีผลฮะหลังจากที่เราเข้ามาหน้านี้นะครับให้เรากดที่เมนูด้านขวาบนนะครับคนกดไปที่กล่องจดหมายด้านขวาล่างนะครับมันก็จะมีจดหมายมาให้เรานะครับเรากดรับไปเลยฮะทีนี้เราก็จะได้ในส่วนของบัตรสุ่มสัตว์ขี่มานะครับทุกคนให้เรากดเข้าไปในส่วนของตรงนี้นะครับด้านขวาบนเป็นรูปขวดยาแล้วก็เหรียญนะครับกดเข้าไปที่อัญเชิญนะครับทีนี้นะครับเราก็มากดสุ่มเลยครับสุ่มพาหนะฮะกดไปเลยฮะสุ่มไปฮะจนกว่าจะได้นั่นเองนะครับผมตัวนี้ได้เองนะครับแล้วก็สุ่มคอสตูมครับจริงๆถ้าเรารีบนะครับเราไม่ได้สนใจคอสตูมเนี่ยแล้วก็สุ่มแค่สัตว์ขี่นะครับแล้วเราก็ไปเลยก็ได้นะทุกคนตัวนี้ก็ได้คอสตูมมานะครับผมเป็นคอสตูมระดับเอสนะฮะเจ้าประสาทนะเดี๋ยวเราไปดูสเตตัสกันครับว่ามันได้อะไรมาบ้างนะทุกคนหลังจากที่ได้ก็ต้องเข้าไปที่แต่งตัวครับมาดูพอดีฮะว่ามันบวกเท่าไหร่ฮะเห็นป่ะระดับ S เนี่ยบวก 38 เปอร์เลยนะครับ EXP นะตรงนี้ถ้าเราได้ชุดคอสตูมนะครับแล้วก็สัตว์ขี่ RS เนี่ยบอกเลยนะครับว่าเวลไวมากๆนะครับผมเวลแซงแบบคนที่ใส่สัตว์ขี่พวก C B A แน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงว่าเขาจะตามเราทันนะทุกคนอันนี้เราผ่านฉลุยแน่นอนครับโอ้เกือบลืมทุกคนจะบ๊ายบายได้ไงนะครับเราเข้ามาแล้วแต่เรายังไม่ได้สอนสุ่มนะครับไอสอนลบในส่วนของบัญชีเกทนั่นเองนะทุกคนเกือบไปฮะโอเคฮะหลังจากที่เราได้ในส่วนของคอสตูมแล้วก็สัตว์ขี่ที่เราต้องการแล้วนะครับถ้ามันยังไม่ถูกใจนะให้กดไปที่เมนูขวาบนนะครับเข้ามาที่ออปชันนะครับผมด้านขวาล่างนะครับกดเข้าไปที่ล็อกเอาท์ฮะกดออกไปเลยครับหลังจากที่ออกมาตรงนี้แล้วนะครับให้ทุกคนนะครับกดไปที่เปลี่ยนบัญชีนะครับแต่อย่ากดเชื่อมต่อของแขกนะครับผมเราต้องกดเปลี่ยนบัญชีนะครับถ้าเราไปกดเชื่อมต่อเนี่ยนะครับมันจะเป็นการผูกอีเมลหรือว่าผูกบัญชีของเราเข้ากับในส่วนของบัญชีเกตนั่นเองนะครับผมให้เรากดไปที่เปลี่ยนบัญชีนะครับผมกดเข้าสู่ระบบฮะกดไปเลยฮะในส่วนของบัญชีที่เราต้องการครับมันจะถามนะครับผมว่าหากเราเข้าบัญชีในส่วนของบัญชีอื่นเนี่ยบัญชีเกตของเราก็จะถูกลบนะครับก็เป็นอันว่าบัญชีเกตของเราเนี่ยที่เราต้องการเนี่ยมันไม่มีในส่วนของสิ่งที่เราต้องการนะครับไม่ว่าจะเป็นคอสตูมหรือว่าสัตว์ขี่นั่นเองฮะเราก็ต้องการลบอยู่แล้วนะเราก็กดยืนยันเข้าไปฮะทีนี้นะครับมันก็จะขึ้นในส่วนของบัญชีอีเมลต่างๆเข้ามาให้เรานะครับเราก็เลือกเข้าไปเลยฮะหลังจากที่เราเชื่อมต่อมาแล้วนะครับทุกคน
เราอย่ากดเข้าไปนะครับให้เรากดเปลี่ยนบัญชีอีกครั้งหนึ่งนะครับต้องเปลี่ยนบัญชีนะทุกคนกดเปลี่ยนบัญชีนะครับเลือกการเข้าสู่ระบบนะครับแล้วทีนี้เราก็เลือกบัญชีเกรดครับก็จะวนลูปอย่างนี้นะครับกลายเป็นว่าบัญชีเกรดเราถูกสร้างขึ้นมาใหม่แล้วนะครับผมกดเข้าไปเลยฮะตรงนี้เราก็ตั้งไปฮะในส่วนของอาชีพที่เราต้องการครับเลือกคอสตูมให้เรียบร้อยตั้งชื่อครับผมแล้วก็กดรับในส่วนของจดหมายเหมือนเดิมฮะทีนี้ก็จะเป็นแพทเทิร์นเดิมครับก็คือเข้ามารับจดหมายแล้วก็กลับไปสุ่มแล้วก็เปลี่ยน ID เหมือนเดิมฮะตรงนี้เราจะสุ่ม2ครั้งแล้วกันนะทุกคนมาดูว่าเราจะได้อะไรไหมครับมีดวงไหมสุ่ม10ทีฮะเมื่อวานนี้ออกสดๆร้อนๆนี่เลยนะครับในส่วนของ RS นะครับผมคอสตูมครับสุ่มเข้าไปฮะไม่ได้อะไรฮะรอบนี้เกลือครับผมก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของการสุ่มสัตว์เลี้ยงต่างๆครับสัตว์ขี่ไม่ใช่สัตว์เลี้ยงนะครับแล้วก็สุ่มคอสตูมนะครับในการรีโลต่างๆนั่นเองนะครับอาจจะพูดผิดพูดถูกไปบ้างนะครับแต่ก็คิดว่าน่าจะเข้าใจกันนะครับเพราะว่าทุกคนเก่งกันอยู่แล้วนะฮะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับใครมีคำถามเพิ่มเติมอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ทางใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวเข้าไปตอบครับผมอีพีนี้บ๊ายบายแล้วครับ